อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับทุกวันจันทร์นะครับเกม7บาทของเราเนี่ยก็มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ในที่นี้ครับมันมีสิ่งที่น่ายินดีอย่างนึงครับก็คือมันไม่มีตัวละครใหม่นั่นเองครับเย้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายน้องน่าจะถูกใจสัปดาห์นี้นะรวมไปถึงผมด้วยครับไม่รู้ว่าในรอบกี่สัปดาห์นะครับที่เกมเน็ตมาร์เวลไม่แอดตัวละครใหม่เข้ามานะอ๋อแล้วนอกจากข้อมูลข่าวสารในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็มีข้อมูลข่าวสารของโคลาโบต่อไปมาฝากเพื่อนๆตอนช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เนี่ยดูให้จบจนถึงท้ายคลิปนะโอเคครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวสารวันนี้กันก่อนเลยครับแจ้งปิดปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตในวันที่5เดือน1นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทางเกมเนี่ยจะปิดปรับปรุงเวลาตอนเที่ยงจนถึงบ่าย2:30นะครับใครที่เปิดฟาร์มอะไรทิ้งไว้นะครับอย่าลืมล็อกเอาท์ก่อนช่วงเวลาเที่ยงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายนะครับและกิจกรรมสุ่มคัดสรรในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสุ่มคัดสรร Happy New Year ครับก็จะเป็นตัวละครรีลันนะครับทั้ง3ตัวผู้พิทักษ์เจริโก้หรือว่าเจริโก้ฟ้านะครับเจ้าหญิงอลิซาเบธแดงแล้วก็สุดท้ายเทพอสูรเมลิโอดัสหรือว่าดัตมานเขียวนั่นเองครับสำหรับตัวละครทั้ง3ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้เรียกบอสแบบเฉพาะเจาะจงครับแต่ว่าเทียร์ของพวกเขาเนี่ยไม่สูงสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเทียร์ก่อนเลยแล้วกันผมจะไม่รีวิวสกิลนะครับเรามาดูเทียร์กันเฉยๆนะเว็บแรกนะครับเรามาอยู่ที่เกมบิทนะครับสำหรับอลิซาเบธแดงเนี่ยก็จะอยู่เทียร์ดีนะครับส่วนเจริโก้ฟ้าจะอยู่เทียร์บีนะครับและสุดท้ายดัตมานเขียวจะอยู่เทียร์เอครับอันนี้ของเว็บเกมวิทนะส่วนอีกทางด้านเว็บนึงนะครับเว็บออเทอร์มานะครับสำหรับออเทอร์มาเนี่ยดัตมานเขียวจะได้เทียร์บีนะครับส่วนเจริโก้ฟ้าแล้วก็อลิซาเบธแดงนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะอยู่เทียร์ซีนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครเซตนี้ทุกตัวเนี่ยคะแนนมันไม่สูงนะครับเราสามารถสกิปได้นะแต่ว่าตัวละครตู้นี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่จะทำให้เราสามารถเลือกบอสของด่านสงครามบอสได้ครับเพราะเจริโก้นะครับเราใส่ชุดคอสตูมพิเศษนะครับเราจะสามารถเรียกบอสเทาได้นะส่วนอลิซาเบธเนี่ยจะเรียกบอสแดงครับแล้วก็สุดท้ายดัตมานเขียวเนี่ยไว้เรียกบอสกระต่ายนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียกบอสแบบเลือกได้นะครับก็ลองมาสุ่มเปิดตู้นี้ได้นะแต่ว่าถ้าเปิดยังไงแล้วนะครับก็อย่าลืมซื้อชุดคอสตูมของพวกเขาไปด้วยนะถ้าเกิดชุดคอสตูมไม่ครบเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับสำหรับเซตคอสตูมที่มีเอฟเฟกต์พิเศษเนี่ยมันจะมีแถบม่วงๆขึ้นตรงนี้นะครับเราจำเป็นต้องใส่ให้ครบทั้ง3ชิ้นนะครับเอฟเฟกต์มันถึงจะทำงานนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์นี้เลยนะแบบของเจริโก้นะครับถ้าเราใส่ครบ3ชิ้นจะสามารถเรียกบอสเทาได้ 100% นะครับต่อมาเพิ่มกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมเทศกาลต้อนรับปีใหม่พาร์ท1ครึ่งหลังนะครับมีอะไรบ้างนะครับศูนย์แลกเปลี่ยนสุดพิเศษต้อนรับ2021กิจกรรมต่อสู้สุดพิเศษต้อนรับ2021นะครับเพิ่มภารกิจรายวันรางวัลขับไล่ศึกทำลายล้าง2เท่าเพิ่มอัตราแยกส่วนอุปกรณ์สำเร็จครั้งใหญ่สำเร็จขั้นสูงสุดนะครับกิจกรรมสุ่มคัดสรรอุปกรณ์และสุดท้ายโอกาสสำเร็จ 100% จากการใช้ค้อนแห่งไบเซลครับสำหรับโอกาสสำเร็จ 100% จากการใช้ค้อนไบเซลเนี่ยตรงนี้นะครับผมแนะนำเลยใครที่เก็บดองคอนไว้นะครับรีบใช้ช่วงนี้จะดีที่สุดนะครับเพิ่มแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจเลือกเอสเซซ่าฉลองปีใหม่นะครับมีโอกาสเลือกรับอัศวินตำนานบทใหม่ระดับเอสเซซ่านะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เลือกตัวละครใหม่จาก3ตัวในตู้รอบนี้นะต่อมาครับเปิด PVP สามัญซีซั่นที่2นะครับระยะเวลาเนี่ยจะอยู่2สัปดาห์นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่11เดือน1ไปจนถึงวันที่25เดือน1นะครับซึ่งกติกาประจำซีซั่นนี้นะครับต้องบอกว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับเพราะมันไม่ปรับใช้สเตตปลุกพลังแฝงนะครับพูดง่ายก็คือเราจะสู้กันเหมือนก่อนที่ระบบดาวม่วงจะมานะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่า PVP รอบนี้เนี่ยน่าจะมีความหลากหลายมากกว่าตอนนี้แน่ๆครับก็ถ้าเกิดใครขยันนะครับรางวัลจัดอันดับเนี่ยมันจะแจกเหรียญปลุกพลังแฝงเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องติดอันดับ1ใน100เท่านั้นนะต่อมาครับอัปเดตเกี่ยวกับกลุ่มอัศวินสัตว์อสูรเคลากนะครับจะสิ้นสุดลงนะครับในรอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบอสเอเน็กอีกครั้งนะครับและก็จะมีอัปเดตเพิ่มสินค้าของศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินด้วยนะครับเหมือนจับกิลอันดับสูงๆมาสู้กันนะกิลที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าส่วนมากอยู่กับเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็คะแนนอันดับกิลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนอื่นๆนะครับเขาก็จะปรับเอฟเฟคโบนัสของหัวหน้าฮอคนะครับที่เพิ่มจาก 50% เนี่ยเหลือเพียง 15% นะครับส่วนแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมที่สิ้นสุดลงในรอบนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมทหารเทพอสูรมันแหลกนะครับโบนัสหัวห้องศึกทำลายล้าง2เท่าก็จะหมดแล้วครับและสุดท้ายแพ็กเกจก่อนปีใหม่ก็จะหมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันครับโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นอัปเดตในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นอัปเดตสบายๆหลังปีใหม่นะผมสามารถพูดได้ว่าเป็นอาทิตย์พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ก็ว่าได้ครับอันนี้ก็ต่อมานะครับหลังจากที่เราดูอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปแล้วนะคราวนี้นะครับเรามาดูข้อมูลโคลาโบครั้งต่อไปกันดีกว่า
เพราะว่ามันมีข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วครับซึ่งผมก็มีอัปเดตผ่านทางชุมชนใน YouTube ของผมนะก็ใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ไปอ่านได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะขอมาพูดเพิ่มเติมสักหน่อยละกันก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าประมาณก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยมันมีภาพนี้นะครับที่หลุดออกมานะ Seven Sin คอลลาโบกับ Stranger Things นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากหน้าปกตัวละครแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครที่ใส่มารอบนี้เนี่ยคือมันเยอะมากครับถ้าลองนับดูแล้วนะครับมันมีถึง8ตัวละครเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตจากโคลาโบครั้งก่อนๆนะครับโคลาโบแรกจะเป็นโคลาโบสลามใช่ไหมจะมีตัวละครขึ้นปกจะมีทั้งหมด4ตัวนะซึ่งตัวทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันก็อัปเดตเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ในเกมนะครับต่อมาครับก็จะเป็นรูปของ King of Fighter นะครับสำหรับ King of Fighter เนี่ยก็มีตัวละครทั้งหมด4ตัวเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง4ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครใช้เล่นได้หมดเลยนะส่วนภาพที่หลุดออกมาของ Stranger Things นะครับคือตัวละครเนี่ยมันมีทั้งหมดสูงถึง8ตัวเลยนะครับตรงนี้อันนี้เนี่ยยังไม่รวมไอ้ตัวปีศาจนี้อีกนะก็ถ้ารวมเนี่ยเท่ากับว่ามีถึง9ตัวเลยนะครับซึ่งหลีกที่หลุดออกมานะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมอ่านเป็นลีจีนแล้วกันนะอันนี้เนี่ยผมโพสต์ไปเมื่อวานแล้วนะคือเขาบอกว่าเขาไปขุดเจอไฟล์มาครับซึ่งไฟล์เนี่ยมันมีแยกเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวของ4ตัวละครครับก็จะมีจิมไมค์วิลแล้วก็อีเลเว่นนะครับสำหรับจิมก็คือนายอำเภอคนนี้นะส่วนไมค์เนี่ยก็จะเป็นพระเอกของเราครับแล้วก็วิลนะครับจะเป็นเพื่อนคนสนิทของพระเอกนะส่วนอีเลเว่นเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังวิเศษนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้นะซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมาแบบนี้นะครับมันก็น่าจะทำให้เราพอจะเดาได้นะว่าตัวละครอัปเดตในเกมเนี่ยมันน่าจะมี4ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะมันยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลแต่เมื่อเช้าครับผมก็ได้ไปเสิร์ชหาใน Twitter อีก1รอบนะแล้วก็มาเจอเพจของอีกคนนึงครับที่เขาก็เป็นคนขุดข้อมูลเหมือนกันนะตรงนี้ก็นี่ครับก็ภาพนี้นะมันโพสต์ตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับก็เห็นได้ว่าฟอนต์เนี่ยมีทั้ง3ประเทศเลยนะอังกฤษญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นสัปปะหลาดนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นข้อมูลที่เขาเพิ่งโพสต์เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะจะมี Demo Dog นะครับ Eleven Gym Mine นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมี Mine ด้วยนะครับน่าจะเป็นชื่อย่อของตัวสัปปะหลาดนะผมว่าเท่านั้นยังไม่พอครับเขาไปเจอ ST View อีกนะครับก็เห็นได้ว่าตัวละครเนี่ยมันมากกว่า4ตัวแล้วนะตอนนี้เขาก็บอกอีกว่ามันยากมากที่จะเดาว่าตัวละครไหนที่จะอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นหรือว่าแค่ใส่ในเกมมาเป็นเนื้อเรื่องเฉยๆนะเพราะว่าเขาไปขุดต่อครับนี่ครับเขาเจอดัสตินนะครับก็สำหรับดัสตินคือใครนะครับดัสตินเนี่ยก็คือเด็กผมหยิกคนนี้เลยนะครับต่อมาเท่านั้นยังไม่พอครับคราวนี้เนี่ยเขาเจอลูคัสต่อครับสำหรับลูคัสเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นวิลนะครับวิลเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วนะและสุดท้ายครับก็จะเป็นแม็กซ์นะครับแม็กซ์ก็จะเป็นคนนี้นะและก็สุดท้ายของจริงครับคนที่เจอคนสุดท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือสตีฟครับสตีฟหรือว่าหนุ่มชุดกะลาสีนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบนะเพราะว่าเวลาโคลาโบกับ Stranger Things เนี่ยตัวละครสตีฟนี่ก็ถูกนำไปใช้เยอะนะครับก็ถ้าเกิดดูง่ายๆใกล้ตัวนะผมคิดว่าดูจาก Dead by Daylight ก็ได้ครับสตีฟเนี่ยก็ถูกนำเอาไปใช้นะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมไปเจอมาในวันนี้นะสำหรับตัวละครอะไรที่จะอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นเนี่ยเอาจริงผมว่าอย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็รู้ๆไว้คร่าวๆนะว่ามันมีโอกาสตัวไหนที่จะเข้ามาบ้านครับแล้วก็เผื่อว่าจะมีตัวละครที่เราชอบนะครับตอนมาเนี่ยเราจะได้มาสุ่มกันนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะเอาจริงผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆลองไปหาดูได้ใน Netflix นะครับผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวหนังคล้ายๆผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับก็ไม่แน่หลังจากที่เราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะชอบตัวละครมากขึ้นนะแล้วก็เวลามันอัปเดตคอลลาโบเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้มีอารมณ์ร่วมมากขึ้นด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribeคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องDanet Channel ทุกคนด้วยครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ